ันนี้นะคะเราจะมาทำแพลนเนอร์ในเดือนธันวาคมกันค่ะในธีมคริสต์มาสนั่นเองสวัสดีค่ะทุกคนแอมเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำแพลนเนอร์กันซึ่งเดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองแน่นอนว่าธีมจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากคริสต์มาสเองค่ะซึ่งแบบเราเป็นคนชอบคริสต์มาสมากๆนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นแพลนเนอร์เดือนก่อนๆเนาะที่เราเคยทำมาบ้างแต่ก็แบบบางทีก็ไม่ได้อ่านให้ทุกคนดูนะคะแต่เนื่องในเป็นเดือนธันวาเราก็จะมาอัดปิดปีนี้นะคะด้วยแพลนเนอร์ธันวาคมนั่นเองอาจจะไม่ได้มีฝีมือศิลปะอะไรมากมายนะคะแต่ก็อยากมาทำเล่นๆแล้วก็ให้ทุกคนมาลองดูแล้วก็มาแชร์ความคิดมาแชร์ไอเดียกันเองค่ะก่อนที่จะปิดคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะขอเปิด Bullet Journal ของปีนี้นะคะนี่เล่มนี้เลยจะเปิดของแต่ละเดือนให้ดูนะคะว่าหน้าตาปกนะคะของแต่ละเดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างมารีวิว1ปีของแอมว่าเป็นยังไงกันนะคะก็เดี๋ยวไปทำแพลนเนอร์กันเพลินๆเลยค่ะThank you.
ันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำแพลนเนอร์ก็มีความว่าทูๆไทยๆเนาะสวยไหมไม่รู้แต่ว่าเราก็ตั้งใจแล้วก็ชอบมากนะคะคิดว่าเราจะได้ใช้แพลนเนอร์อย่างเต็มที่เนาะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเกือบเต็มเล่มแล้วเดี๋ยวไว้ปีหน้านะคะใครอยากเห็นแพลนเนอร์แอมอีกอยากเห็นว่าทำบูลเลต์เจอร์นัลยังไงมีการวางแพลนกันอ่านหนังสือการทำงานอะไรยังไงต่างๆนะคะแบ่งเวลายังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะไว้เดี๋ยวปีหน้านะคะคลิปหน้าจะมาทำอีกก็ขอบคุณทุกคนที่ดูนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ปีหน้าสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะบ๊ายบาย